เสาเราก็ต้องครับผมศรีนครินทร์ครับผมนี่ผ่านอะไรกันมาบ้างอันนี้นะครับดูจากแผนที่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้านะครับเราต้องขึ้นปุ๊บขึ้นไปประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแล้วเราค่อยยิงยาวกลับมาน่าถึงประมาณตรงเนี้ยประมาณ 5:00 น.วันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากยาวนานจริงสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นพิธีกรตัวแทนนะครับตอนนี้เนี่ยครับเราอยู่ที่ทะเลสาบแห่งแรกนะฮะที่เรามาถึงจะเห็นยอดทิวเขาโอ้โหสวยงามมากแผงขึ้นไปเลยครับจะเห็นว่าน้ำแข็งเนี่ยฮะมันละลายกลายเป็นแบบหูทะเลสาบกว้างใหญ่มากซูมเข้ามาครับซูมเข้ามามึงซูมอะไรวะนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นถึงยอดกันนะวันนี้ยอดที่สูงที่สุดชื่ออะไรครับชื่ออะไรเฮ้ยต้องบอกชื่อเลยอ่ะออกกี่โมงอ่ะยอดที่สูงที่สุดอ่ะอะไรวะแปลว่าอะไรยอดที่สูงที่สุดยอดชื่ออะไรจำไม่ได้ที่ออกกี่โมงวันนี้ออกกี่โมงเดี๋ยวเจอกันออกกี่โมงวันนี้เดี๋ยวเจอกันนี่ครับวันนี้เราก็มาถึงวันที่3ของ Kashmir The Great Lakes Trip แล้วนะฮะตอนนี้ลิ้นเปรี้ยหมดแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณ 3,900 เมตรนะด้านซ้ายนี่จะเรียกว่า Pigeon Lake Pigeon เป็นภาษาอินเดียนะครับ Lake เป็นภาษาอังกฤษ Pigeon เป็นชื่อเนาะตอนนี้เราก็ต้องเดินไปถึงยอดเขานะครับต้องเห็นยอดเขานู่นฮะเห็นยอดเขานู่นมั้ยฮะเยี่ยวเล็ดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเห็นนะเราต้องเดินตามทางนี้ไปเนาะขึ้นไปแล้วก็จะไปตัดระหว่างเขา2ลูกนั้นนะครับซึ่งเราน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะเดินเท้าจากนี้ไปนะครับวันนี้ทั้งหมดทั้งวันเนี่ยเราใช้เวลาเดินประมาณ10ชั่วโมงเราน่าไปถึงแคมป์ที่3เนี่ยประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวไปดูว่าพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผมยังจะสามารถกวนตีนอย่างนี้ได้หรือไม่นะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดสูงสุดของทริปแล้วนะครับที่ 4,040 เมตรนะครับเหนื่อยครับตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ออกมากนี่กำลังบิสกิตอยู่ไม่ต้องกินข้าวหรอต้องกินข้าวครับแต่ว่าขอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวนะครับว่าเรามาตรงไหนครับเดี๋ยวเชิญไปกล้องแล้วนี่ครับขออนุญาตกินมันด้วยนะเพราะว่าชิบหายแรงหมดมากนั่นคือเลขที่เราถ่ายนะฮะตอนนี้เราโผล่ขึ้นมาแล้วเราตั้งเต็นท์อยู่มุมนู้นเลยเลยนู้นอีกนี่เขาตั้งเต็นท์เนาะเราเดินขึ้นมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา1นะนี่เป็นเวลา 11:30 นะเราเริ่มเดินตอนประมาณ 7:00 เกือบครึ่งนะช้ากว่าที่เราคาดไว้ประมาณชั่วโมงนึงเนื่องจากเราคิดว่าจะมาถึงตอนนี้ประมาณที่เนี่ยประมาณ 10:30 ไม่เกิน 11:00 นะครับถือว่าช้ากว่าที่เราคาดการไว้แต่ว่าพูดเลยว่าคุ้มค่าเดี๋ยวเราจะมาดูทางลงนะครับว่าเมื่อกี้มีคลิปว่าวิธีลงคือเอาตูดถลายนะครับไปดูทางลงนะครับนี่คือทางลงนะครับเราเจอเห็นบ้างแล้วตอนนี้อากาศน่าอยู่ประมาณ5องศานะครับมันสโลปมากเลยนะครับมันสโลปเฮ่ๆเลยนะฮะแล้วเราก็จะไปหยุดตรงเลคตรงนั้นนะครับเห็นเลคตรงนั้นไหมครับเลคที่ดูไกลๆตรงนั้นครับซูมมาหน่อยครับซูมแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราเดินนานที่สุดเนาะวันนี้เราจะเดินอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอละเหนื่อยละบ๊ายบาย